การถูกลอบทำร้ายนะคะ4คนแล้วก็สวัสดีค่ะคนที่วันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่สถานีตำรวจภูธรสุวรรณคูหานะคะเพื่อที่จะมาติดตามการเข้าบันทึกประจำวันนะคะของนายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์นะคะหัวหน้าพรรคสามัญชนและที่ปรึกษานะคะกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเล่าใหญ่ผาจันไดนะคะวันนี้เดินทางมาที่สภ.สุวรรณคูหานะคะโดยมีชาวบ้านนะคะที่ดงมาไฟนะคะอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูมาร่วมให้กำลังใจมากนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะนายเลิศศักดิ์นั้นถูกคุกคามนะคะอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากได้เป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มการกลุ่มชาวบ้านที่ต่อสู้คัดค้านเหมืองหินนะคะในพื้นที่ดงมาไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูนะคะซึ่งวันนี้นายเลิศศักดิ์ก็ได้เดินทางมาบันทึกประจำวันนะคะในกรณีที่ถูกข่มขู่คุกคามนะคะเพื่อที่จะให้เป็นหลักฐานทางการเอาไว้นะคะแล้วก็เรียกร้องให้ทางการนั้นได้ติดตามนะคะสอบสวนสืบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีข่าวลือนะคะที่มีการสันนิษฐานว่าตอนนี้นายเลิศศักดิ์นั้นได้ตกเป็นเป้านะคะของกลุ่มที่เสียประโยชน์จากการทำเหมืองแร่นะคะซึ่งชาวบ้านกลุ่มนี้นะคะก็ได้คัดค้านเหมืองแร่มาเป็นเวลา26ปีแล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศของการที่ชาวบ้านมาให้กำลังใจนะคะก็เป็นไปอย่างออนไว้ทีเดียวนะคะเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะก็ชาวบ้านได้เข้าไปในบริเวณโรงโม่หินนะคะเพื่อเป็นการปิดเหมืองหินดงมาไฟครั้งสุดท้ายนะคะเป็นการถอนรากถอนโคนการทำเหมืองแร่หินในพื้นที่จังหวัดดงมาไฟนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการทวงคืนพื้นที่หินเหมืองหินนะคะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นป่าชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นการชัยชนะเป็นการประกาศชัยชนะของชาวบ้านนะคะเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะนายเลิศศักดิ์นะคะพร้อมกับชาวบ้านนะคะแล้วก็เครือข่ายขบวนการเคลื่อนไหวผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนะคะก็ได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจในการเข้าบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรสุวรรณคูหาแห่งนี้นะคะก็นี่เป็นบรรยากาศนะคะอันนี้ก็เพิ่งมาถึงกันนะคะแล้วก็อีกสักครู่นะคะทางตำรวจก็จะมารับเรื่องแล้วก็น่าจะมีการสอบปากคำนะคะมันคือข้อเท็จจริงเหตุการณ์นะคะในการที่นายเลิศศักดิ์นั้นได้ถูกนะคะข่มขู่คุกคามในหลายกรณีในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการกระทำจากผู้ที่เสียประโยชน์นะคะจากการที่เมืองจะต้องปิดตัวไปนะคะก็เดี๋ยวจะเดินดูรอบๆให้เห็นบรรยากาศการเข้าให้กำลังใจครั้งนี้นะคะก็จะมีชาวบ้านนะคะที่ตำบลดงมะไฟนะคะอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต่อสู้คัดค้านเหมืองหินนะคะมา26ปีแล้วนะคะพื้นที่นี้มีแกนนำที่ถูกสังหารไปแล้วนะคะจากการคั้นเหมือง4รายนะคะในช่วงระหว่างปี2538และ2542นะคะก็มีเหตุการณ์มาก่อนแล้วนะคะว่าแกนนำเนี่ยถูกสังหารนะคะแล้วก็ที่เลวร้ายที่สุดก็คือยังไม่มีการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษใดๆนะคะจากการสังหารไปแล้วนะคะฉะนั้นครั้งนี้ค่ะเราเกรงว่านะคะการความรุนแรงการใช้ความรุนแรงแล้วก็เหตุการณ์ข่มขู่คุกคามที่เกิดขึ้นมาในระยะ 2-3 เดือนนี้นะคะต่อนายเลิศศักดิ์นั้นจะนำไปสู่นะคะการสังหารผู้ที่มีบทบาทนะคะในการนำการคัดค้านเหมืองแร่ครั้งนี้นะคะก็ทางกลุ่มนะคะจึงตัดสินใจที่จะมาบันทึกไว้นะคะเป็นทางการนะคะเพื่อเรียกร้องให้ทางการนะคะตำรวจนะคะและกลไกที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะคะสืบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีนี้ว่าใครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการข่มขู่คุกคาม
นะคะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ได้ต่อสู้เรื่องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงสิทธิชุมชนด้วยนะคะก็อันนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะมีชาวบ้านแล้วก็ผู้หญิงจากเครือข่ายผู้เคลื่อนขายขบวนการผู้เคลื่อนไหวผู้หญิงนักปกป้องสิทธินะคะมาร่วมให้กำลังใจติดตามการเข้าบันทึกเหตุการณ์บันทึกประจำวันครั้งนี้ไว้ด้วยนะคะก็อีกสักครู่นะคะตอนนี้จะมีการให้กำลังใจนะคะนายเลิศศักดิ์นะคะแม่ต้องบอกว่ามันบอกอะไรทำไมถึงบอกนอกอันนี้คือเราพุทธรักษานะคะรักษาหัวหน้ารักทุกคนรักหัวหน้าคนรักคุณเออนี่ชาวบ้านก็ได้มอบดอกไม้ให้กำลังใจนะคะนายเลิศศักดิ์ซึ่งเป็นที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ผาจันไดนะคะก็มีชาวบ้านที่ร่วมมานะคะให้กำลังใจในครั้งนี้นะคะซึ่งนายเลิศศักดิ์เองก็ได้ทำงานกับชาวบ้านกลุ่มนี้เป็นเวลามากกว่า1ปีนะคะที่ได้เข้ามาร่วมทำงานเป็นที่ปรึกษานะคะการเคลื่อนไหวคัดค้านเหมืองแร่หินนะคะค่ะก็อีกสักครู่นะคะเราจะได้เข้าไปนะคะบันทึกกับบันทึกเหตุการณ์ประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็นายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์นะคะอาจจะเป็นที่รู้จักกันดีนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคสามัญชนนะคะซึ่งเป็นพรรคการเมืองของประชาชนคนธรรมดานะคะที่ต้องการมีพื้นที่ทางการเมืองนะคะก็มีนำดอกไม้มาให้กำลังใจด้วยนะคะนอกแต่ว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยนายเลิศศักดิ์ก็ยังเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็นักกิจกรรมที่ได้ร่วมนะคะผลักดันเคลื่อนไหวนะคะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานมากกว่า20ปีนะคะแล้วก็ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์มากมายนะคะโดยเฉพาะในประเด็นของการทำเหมืองแร่นะคะแล้วก็ทรัพยากรเป็นเรื่องของการติดตามเมืองแร่แล้วก็ผลกระทบที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะคะก็เรียกว่าการข่มขู่คุกคามที่เกิดขึ้นครั้งนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงมากที่สุดในการประสบการณ์การทำงานของคุณเลิศศักดิ์นะคะจึงได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรสุวรรณคูหานะคะเพื่อที่จะบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการข่มขู่คุกคามนายเลิศศักดิ์อย่างไรบ้างนะคะซึ่งเหตุการณ์ต่างๆการข่มขู่คุกคามที่เกิดขึ้นนี้นะคะรวมถึงประวัติการใช้ความรุนแรงนะคะมีการสังหารแกนนำของแกนนำกลุ่มที่ต่อสู้คัดค้านเหมืองหินในพื้นที่นี้ไปแล้ว4ศพนะคะจึงทำให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งนะคะว่าจะนำไปสู่การสูญเสียและการสังหารชีวิตนะคะของนายเลิศศักดิ์นะคะจึงนำมาสู่การบันทึกประจำไว้เป็นหลักฐานครั้งนี้ที่สถานีตำรวจนะคะขอบคุณแม่มากค่ะก็ในระหว่างนี้ก็เป็นบรรยากาศโอเคในระหว่างรอค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณเลิศศักดิ์กันนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างคะก็คุณเลิศศักดิ์วันนี้เป็นยังไงบ้างคะดีครับสบายดีครับก็มีข่าวก็ช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาก็จะเห็นจากโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็มีการนำเสนอข่าวไปแล้วว่าได้มีการขู่ฆ่าคุณเลิศศักดิ์ตอนนี้เรากังวลอะไรไหมคะก็ไม่ค่อยกังวลมากนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราก็เห็นว่าการที่ให้เราออกไปในจังหวะหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นการดีเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ชาวบ้านเองไม่มีสมาธิหรือไม่โฟกัสไปที่การยื่นมือนะครับแต่ไม่ได้เป็นการถอยหนีอะไรนะครับเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยการประเมินความเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เท่ากับมันคนละเรื่องของความกลัวนะครับแต่ว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องจัดการปัญหา
นะครับหรือจัดวางคนที่ถูกเป็นเป้านะครับให้มันมีความเหมาะสมกับกระบวนนะครับก็เลยช่วง 2-3 วันมานี้ก็เลยวนเวียนอยู่แถวนี้นะครับก็เลยไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมกับพี่น้องชาวบ้านแต่ว่าเมื่อเห็นพี่น้องชาวบ้านเองได้สามารถเดินเข้าไปยึดเหลืองด้วยตัวเองแล้วนี่ก็เห็นว่ากระบวนการที่ได้ร่วมกันทำมาตลอด1ปีกว่าๆเนี่ยก็เห็นความเข้มแข็งของพี่น้องมากขึ้นนะครับมันมีการกระจายตัวในแนวราบมากขึ้นมันไม่ได้มีการกระจายตัวในแนวดิ่งที่แบบเป็นการฟังคำสั่งหรือรูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆแต่ว่าพี่น้องเองเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเมื่อวานนี้ก็มีความเข้มแข็งที่น่าชื่นชมทีนี้จากการที่เรามาลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจเนี่ยเราคาดหวังอะไรจากการมาลงบันทึกประจำวันไว้ครั้งนี้ผมคิดว่ามันสมควรที่จะต้องลงบันทึกเอาไว้เพื่อจะได้เห็นว่าสมมติจะต้องมีเหตุการณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้นจริงในอนาคตเนี่ยมันจะได้ย้อนกลับมาที่เหตุในการบันทึกประจำวันไว้แล้วก็จะได้มีการสมมติฐานอะไรที่คาดการไปถึงให้มีก็เรียกอะไรมีตัวคือไม่ใช่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จริงในอนาคตแต่ไม่มีการลงบันทึกประจำวันไว้ปุ๊บเนี่ยก็พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐก็จะแบบว่าเขาเรียกอะไรหาตัวไม่เจออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีความกระตือรือร้นพอที่จะหาคนก่อเหตุแต่ในเมื่อเราลงบันทึกประจำวันไว้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะไม่สามารถที่จะบิดพิ้วอะไรได้หรือก็ต้องดำเนินอย่างน้อยก็ต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนในแนวทางนี้แนวทางหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องการที่เกี่ยวข้องกับการลงบันทึกประจำวันนะครับแต่ก่อนหน้านี้ค่ะมีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นแกนนำมาแล้ว4ศพแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ดำเนินการเลยแล้วก็คดีนิ่งไปตรงนี้มันส่งสัญญาณอะไรคะใช่รูปแบบเท่าที่เราวิเคราะห์กันดูกับผู้เชี่ยวชาญกับเพื่อนๆพี่ๆที่มีประสบการณ์ในด้านการประเมินความเสี่ยงก็เห็นชัดเจนว่ารูปแบบความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับ4ศพที่ผ่านมาเนี่ยมีรูปแบบคล้ายๆกันกับเหยื่อรายที่5นะฮะที่พุ่งเป้ามาที่ผมนะครับแล้วก็ตัวละครที่เกี่ยวข้องกับการสังหารทั้ง4ศพก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อรายที่5เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วันนี้เรามาเนี่ยก็นอกจากที่ผมจะมาลงบันทึกประจำวันในเกี่ยวกับตัวผมเองที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าที่กำลังกระทำการก่อเหตุต่อตัวผมแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราจะเรียกร้องให้เกิดการสืบสวนสอบสวนทั้ง4ศพกลับมาใหม่ด้วยนะครับแล้วเราจะดูเราก็คงจะต้องดูข้อกฎหมายอีกสักเล็กน้อยนะครับว่าอย่างน้อย2ศพหลังเนี่ยศพของกำนันทองม้วนกับคุณสมหอมพรมมาเนี่ยนะครับคาดว่ายังไม่น่าจะหมดอายุความนะครับน่าจะอยู่ในชั้นอัยการนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงปุ๊บผมคิดว่าต้องรื้อฟื้นคดีนะครับวันนี้ก็จะมาบันทึกประจำวันเพื่อให้รื้อฟื้นคดีด้วยนะครับซึ่งกลุ่มบุคคลที่สังหาร4คนกับพุ่งเป้ามาที่พี่เองเนี่ยเชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกันและยังคงมีชีวิตอยู่ไหมคะใช่ครับยังมีชีวิตอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันเป็นตัวละครเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วอย่างนี้ชาวบ้านที่เข้ามาร่วมเคลื่อนไหวเนี่ยถูกข่มขู่คุกคามด้วยไหมคะยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นนะครับแล้วก็เพราะคงไม่เอาเยอะหรอกนะครับเขาก็รูปแบบ4ศพเนี่ยก็คือต้องการเล่นแบบหัวๆนะวิธีการของเขาก็ได้ใช้แบบนั้นนะครับแต่ตัวชาวบ้านเองเนี่ยไม่คงไม่สามารถที่จะเข้ามาแตะต้องได้กระบวนการที่สำหรับตัวชาวบ้านเองเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือพยายามที่จะทำให้เกิดความเขาเรียกอะไรคงผู้คุกคามให้เกิดความหวาดกลัวนะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นเอาชีวิตเหมือนกับที่ผมกำลังประสบอยู่ค่ะแล้วหลังจากนี้ค่ะหลังจากที่ชาวบ้านปิดเหมืองแล้วก็ปิดลงโม่แล้วกระบวนการจะเป็นยังไงต่อคะก็ต้องไปให้สุดนะครับคือตอนนี้มันอยู่ที่ว่าใครจะอึดกว่ากันนะครับระหว่างเขาหรือเราเขาพยายามที่จะยืนยันว่าเขายังมีสิทธิ์ในลงโม่อยู่ถึงปี2567แต่ในข้อกฎหมายนี่ชัดเจนมากว่าเขาไม่สามารถที่จะยึดถือครองสิทธินั้นได้ถึงปี2567เขาต้องหมดสิทธินั้นไปในวันสิ้นอายุประธานบัตรคือเมื่อวันที่24กันยายนตอนนี้มันมีช่องว่างช่องโหว่ทางกฎหมายแต่ว่าช่องว่างช่องโหว่ทางกฎหมายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคอยสนับสนุนความคิดเขาอยู่นะครับที่จะบอกก็คือว่าช่องว่างช่องโหว่ทางกฎหมายที่เขาพยายามยืนการว่าเขา
มีสิทธิ์ถึงปี2567เนี่ยมันได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตให้ใช้พื้นที่โดยตรงนะครับอันนี้ก็ต้องบันทึกไว้ให้ชัดเจนว่ากระบวนการทำเหมืองที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะผู้ประกอบการเท่านั้นที่ต้องการทำลายภูผาป่าไม้ของพี่น้องชาวบ้านแต่รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดทั้งกระบวนการตั้งแต่ระดับจังหวัดลงมาถึงอำเภอแล้วอาจจะย้อนกลับไปที่ระดับกรมกองด้วยนะครับประเด็นของมันคือว่าเขาพยายามใช้ช่องโหว่ช่องว่างนั้นเนี่ยเพื่อจะยึดพื้นที่ให้ได้แล้วก็ดูซิว่าชาวบ้านจะล่าถอยไปเมื่อไหร่แล้วก็อาจจะรอจังหวะล่าถอยแล้วก็ค่อยขอใบอนุญาตกลับมาใหม่นะประเด็นของมันคือว่าถ้าเราอึดถ้าเราอยู่ต่อได้นะครับซึ่งพี่น้องผมคิดว่าอึดพอนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าชัยชนะปีนี้จะต้องให้ได้รับชัยชนะให้ได้นะครับถ้าเราอึดพอนะครับรับรองว่ากระบวนการอนุมัติอนุญาตหรือกระบวนการตีความกฎหมายผิดนะครับว่าเขาสามารถยืนไปถึง2567เนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้นะครับและคนที่เกี่ยวข้องในการที่สนับสนุนให้หน่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยใช้ช่องว่างนี้เพื่อจะครอบครองพื้นที่ลงโม่ไปถึง2567เนี่ยจะต้องมีความรับผิดตามไปด้วยนะครับเราจะต้องดำเนินการกับพวกเขาครับขอบคุณค่ะคุณเลิศศักดิ์ใครอยากคงจะมีเพื่อนสมาชิกที่เป็นกำลังใจให้คุณเลิศศักดิ์อาจจะดูไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้หรือแม้กระทั่งกลุ่มเครือข่ายที่ไม่ได้มาด้วยมาได้ให้กำลังใจวันนี้อยากฝากให้คุณเลิศศักดิ์ฝากถึงกลุ่มเหล่านั้นหน่อยได้ไหมคะครับก็อย่างที่บอกคือแถลงการคำประกาศของพี่น้องนี่ชัดเจนแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยกระบวนการของการยึดลงโม่หินและเหมืองหินเนี่ยมันไปไกลกว่าเพียงแค่ที่จะสังหารผมเนาะคือการสังหารผมเนี่ยมันไม่สามารถหยุดกระบวนการนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยถ้าคิดว่าการสังหารผมเนี่ยจะทำให้หยุดกระบวนการนี้นะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็คือสรุปว่าก็ยังเคลื่อนไหวเพราะมันจะเคลื่อนไหวเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนแล้วก็คัดค้านเหมืองต่อไป225ไร่ทั้งตัวที่เคยเป็นเหมืองเก่าและที่เป็นลงโม่จะต้องเป็นพื้นที่สาธารณะพื้นที่ป่าชุมชนของชาวบ้านให้จงได้ภายในปีนี้โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเลิศศักดิ์ค่ะคุณเลิศศักดิ์นะคะค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คุณเลิศศักดิ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับการต่อสู้นะคะต่อไปเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อปิดเมืองนะคะวันนี้เรามีตัวแทนชาวบ้านมาร่วมให้กำลังใจมากมายนะคะอยากขอสัมภาษณ์แม่ขวัญหน่อยได้ไหมคะก็คือแม่ขวัญเนี่ยนะคะเดี๋ยวเชิญแม่ขวัญมาทางนี้นะคะแม่ขวัญเนี่ยค่ะเป็นชาวบ้านนะคะสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเราใหญ่ผาจันไดนะคะที่ได้ต่อสู้คัดค้านเหมืองมาแล้ว26ปีนะคะอยากถามความรู้สึกแม่ขวัญหน่อยว่าทำไมวันนี้มาให้กำลังใจพี่เลิศศักดิ์ค่ะก็เพราะว่าก็สิมาแล้วก็เพราะว่าพี่เลิศศักดิ์เพิ่นก็ลงมาซอยชุมชนของแม่ค่ะความตั้งใจของเพิ่นเพิ่นก็สิมาซอยชุมชนสิมารักษาผืนป่าผืนป่าป่าไม้ที่เป็นมรดกลูกในซอยเนาะวันนี้เพิ่นมาแล้วเพิ่นมาถึงซี่เป้าถือคู่ขามาซี่กันพี่สอนก็พอใจค่ะบ่พอใจแล้วบ่พอใจแล้วก็บ่ปลื้มเพราะว่าสิเป็นหน่วยได้ก็ซ้ําสิเป็นชาวบ้านก็ตามหน่วยทางราชการตามสิมาเฮ็ดสิมาเฮ็ดกับเพิ่นแบบนี้ก็บ่พอใจมั้ยค่ะแล้วก็บ่ถอยแล้วก็สิสู้สู้ต่อไปสู้ให้ความสําเร็จเฮายังยืนเพราะว่าของเฮานี่มันสิอยู่ได้ก็พอแค่ชุมชนเท่านั้นหรอกเพิ่นน่ะเป็นคนอื่นเพิ่นสิมาซอยเฮามาด้วยใจด้วยกำลังเพิ่นพอดีเพิ่นมาถึงซี่ป้องซี่ตาบ่พอใจแล้วก็เรียกตูนเพิ่นพร้อมแม่ค่ะเด็กก็อดบ่ได้อดน้ำตาออกบ่ได้ค่ะก็แม่ขวัญเนี่ยเป็นสามีของกำนันทองม้วนนะคะกำนันทองม้วนคำแจ่มนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน4แกนนำที่ถูกสังหารไปนะคะในปี2542นะคะซึ่งแม่ขวัญก็เป็นภรรยาของสามีกำนันทองม้วนนะคะซึ่งการสังหารกรณีการเสียชีวิตของกำนันทองม้วนจนบัดนี้นะคะก็ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะนิ่งไปเลยไหมคะOne.
นี่ไปเลยทางการเขาได้บอกว่ามีการความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของกำนันทองม้วนยังไงบ้างไหมคะบ่ค่ะบ่บ่มีผู้ใดสิมาสืบอีหยังอีกไหมคะมีดไปเลยไหมตะกี้แม่ก็ยังกลัวอยู่เนาะบ่เคยเห็นจังซี่น่ะนะแม่ก็ยังกลัวอยู่มื้อนี้คันสิเข้ามาแม่ก็ย่านแม่นบ่ตะกี้ก็เพราะว่าบ่เคยไปใส่มาใส่มื้อนี้ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เงียบไปเลยมั้ยคะสิบ่ติดต่อว่าเป็นจังได๋แม่มีผู้นั้นผู้นี้มาติดต่อบ่เลี้ยงพ่อกำนันตายก็บ่มีผู้ใดไปเว้าไปคุยถึงจะเคลียร์มั้ยคะก็จะมีเรียกเงียบไปเลยไหมคะเดือค่ะทางเจ้าเดือนนี้นะคะอันนี้แม่ขวัญนะคะซึ่งแม่ขวัญเป็นภรรยาของกำนันทองม้วนคำแจ่มนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสี่แกนนำที่ถูกสังหารชีวิตนะคะจากการลุกขึ้นมาต่อต้านการคัดค้านเหมืองนะคะในปี2542นะคะซึ่งแม่ขวัญเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าการเสียชีวิตของกำนันทองม้วนนั้นจนบัดนี้ยังไม่มีความคืบหน้านะคะในการติดตามข้อเท็จจริงนำหาผู้กระทำผิดมาลงโทษนะคะแต่ว่าแม่ขวัญก็ยังเลือกที่จะต่อสู้เพื่อที่จะคัดค้านเหมืองนี้ต่อไปใช่ไหมคะอยากให้แม่เล่าหน่อยว่าถึงแม้ว่าสามีตัวเองเนี่ยถูกสังหารไปนะคะทำไมแม่ยังออกมาต่อสู้นะคะกับในเพื่อให้สามารถปิดเหมืองดงมะไฟนี้ได้สำเร็จคะแม่ว่าความนึกในใจแม่ก็มีฟังอยู่แล้วว่าเฮาอยู่กับภูกับพายุกับน้ำกับดินเฮาก็ได้อาศัยหมองหันกินอยู่หันอยู่หันแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็อยู่ย่างเดียวกันมั้ยคะเลยมาคิดว่าเฮาต้องสู้ต่อไปถอยบ่ได้ถ้าถอยนี่ผู้เกิดมาใหญ่รุ่นมาก็สิบ่มีหมองอาศัยแล้วก็สิถูกย่ําถูกยีไปตลอดเฮาต้องสู้แม่นถึงว่าเฮาสู้บ่ได้ตอนนี้ไปภายภาคหน้าแท้มีกำลังใจแท้มีผู้มาซ่อยเฮาก็สิสู้ได้ต่อไปแม่ก็เลยว่างซี่ก็เลยคุยกันกับกุ้งความหยังว่าเฮาต้องจับมือกันให้แน่นเดี๋ยวนี้เฮามีน้อยเฮาก็ค่อยพยายามส่วนเอาหมู่ให้มันหลายขึ้นถ้าโดนปีไปเฮาสิบ่ได้หลายก็เก่าอยู่ก็เลยคุยกันว่างซี่ก็เลยสู้มาเท่าเดี๋ยวนี้แม่ค่ะที่แม่นำนะคะถึงแม่สิรูปลูกคู่คานว่าตะครอบครัวก็เป็นพยึงพยังอยู่เนาะเพราะว่าเสียเสาหลักไปแล้วลูกก็กำลังเรียนอีกไม่ได้ก็เฮ็ดให้เฮ็ดนากินตามธรรมชาตินี่แหละเฮ็ดนาแล้วก็ลงไปหาเงินหาเฮ็ดก่อสร้างมาเลี้ยงลูกบัดนี้ก็ลูกใหญ่แล้วก็สบายเดี๋ยวนี้ก็พอไปนําหมู่ได้ก็ได้ไปได้ก็ไปนํากันสู่ด้วยกันไปตลอดกับแม่ยอดแม่ยอดแม่ต้อยเราก็เลยไปเรื่อยๆก็สิสู้เลยได้สู้จนฟื้นฟูป่าเฮ็ดเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มั้ยคะขอบคุณแม่ขวัญมากนะคะแม่ขวัญก็เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มนะคะอนุรักษ์ป่าเขาอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเล่าใหญ่ผาจันไดนะคะซึ่งได้ขัดขานการทำเหมืองแร่หินเพื่อการทำอุตสาหกรรมมาแล้ว26ปีนะคะซึ่งการต่อสู้26ปีที่ผ่านมานั้นทำให้มีแกนนำถูกสังหารไปแล้ว4รายหนึ่งในนั้นคือกำนันทองม้วนนะคะซึ่งเป็นสามีของแม่ขวัญที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะมีท่านผู้ชมมาบอกให้กำลังใจบอกว่าแม่ขวัญสู้ๆนะคะค่ะแม่ขวัญพาแม่ขวัญก็นะคะยังยืนยันที่จะต่อสู้เพื่อปิดเหมืองหินนะคะแล้วอนุรักษ์ฟื้นฟูภูผาป่าไม้นะคะให้กลับมาเป็นของชุมชนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอให้กำลังใจแม่ขวัญด้วยนะคะในการต่อสู้ครั้งนี้ขอให้เราได้ปิดเมืองได้สำเร็จเนาะแม่เนาะค่ะขอบคุณแม่ขวัญมากนะคะแม่ขวัญก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความกล้าหาญนะคะที่แม้ว่าสามีของตัวเองนั้นจะถูกยิงเสียชีวิตนะคะจากการเป็นแกนนำขึ้นมาคัดค้านเหมืองแร่แต่แม่ก็ยังมาที่ชุมนุมนะคะทุกวี่ทุกวันไม่เหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วก็ยืนยันที่จะปิดเหมืองหินดงมะไฟนะคะซึ่งตอนนี้ชาวบ้านได้ปักหลักบริเวณหน้าที่ชุมนุมมาแล้วกว่า40วันนะคะวันนี้ก็ย้ำอีกครั้งนะคะวันนี้เป็นบรรยากาศของการ เข้ามาที่สถานีตำรวจภูธรสุวรรณคูหานะคะซึ่งนายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์นะคะหัวหน้าพรรคสามัญชนนะคะและที่ปรึกษากลุ่ม
นะคะอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเราใหญ่ผาจันไดได้มาลงบันทึกประจำวันไว้นะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้เข้าไปพูดคุยกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเพื่อให้ปากคำนะคะเพื่อบันทึกประจำวันไว้วันนี้นายเลิศศักดิ์ก็เดินทางมาพร้อมกับทนายความและองค์กรสิทธิมนุษยชนนะคะเพื่อบันทึกเหตุการณ์การคุกคามนะคะไว้เป็นหลักฐานทางการเพื่อที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐนะคะดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงนะคะในกรณีที่มีข่าวลือว่านายเลิศศักดิ์นะคะจะถูกสังหารนะคะเป็นรายที่5ของชุมชนนี้นะคะก็วันนี้มีผู้เข้ามาเดินทางมาให้กำลังใจนะคะมากมายนะคะเป็นชาวบ้านนะคะของกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาละใหญ่ผาจันไดนะคะรวมถึง เครือข่ายเคลื่อนไหวผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ์ก็ได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจครั้งนี้ด้วยนะคะก็ทุกฝ่ายก็ติดตามกรณีนี้อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นี่นะคะเมื่อวานทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนะคะก็มีได้ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมาเพื่อที่จะติดตามนะคะข้อเท็จจริงในกรณีนี้นะคะแล้วก็ลงมาแสดงความห่วงใยแล้วรวมถึงประสานงานหน่วยงานภาครัฐนะคะทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะและกรมน.นะคะให้ประสานงานกลไกให้มีมาตรการมาคุ้มครองความปลอดภัยของนายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์นะคะซึ่งตอนนี้ภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นั้นคือภาพที่นายเลิศศักดิ์กำลังจะให้ปากคำนะคะบันทึกประจำวันนะคะในกรณีที่เขาถูกคุกคามข่มขู่คุกคามนะคะจากชายไม่ทราบฝ่ายนะคะในระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมาซึ่งในช่วงหลังนั้นนะคะก็ได้มีความทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อใกล้กับเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเนี่ยจะเคลื่อนเข้าไปยึดโรงโม่หินนะคะก็นายเลิศศักดิ์ก็ถูกนะคะประชิดตัวจากคนร้ายไม่ทราบฝ่ายนะคะแล้วก็จากหลักฐานต่างๆนะคะที่รวบรวมได้นั้นทำให้เชื่อได้ว่านะคะจะมีการข่มขู่คุกคามขั้นเอาชีวิตนะคะของนายเลิศศักดิ์นะคะซึ่งอันนี้นะคะทางองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะคะก็ได้แสดงความเป็นห่วงนะคะถึงการคุกคามกรณีของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนะคะนายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นั้นองค์กรฟอรัมเอเชียนะคะซึ่งเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศก็ได้ออกแถลงการนะคะเรียกร้องให้ทางการไทยนั้นดำเนินการสอบสวนคุณผู้ชมก็คือมันมีข้อมูลที่น่าสนใจข้อเท็จจริงกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนในกรณีการคุกคามนายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์ก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะมีการขู่สังหารคุณเลิศศักดิ์เนี่ยในพื้นที่เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้นะคะองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่าง FIDH นะคะหรือสหพันธ์ด้านสิทธิมนุษยชนนะคะก็ได้อย่างออกแถลงการแสดงความเป็นห่วงในกรณีนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ทางการไทยนั้นดำเนินมาตรการอย่างเร่งด่วนที่สุดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของเลิศศักดิ์นะคะจากการข่าวลือนะคะและหลักฐานที่มีการเชื่อได้ว่ามีการข่มขู่ขั้นเอาชีวิตนะคะในลักษณะการปล่อยข่าวลือนะคะการประชิดตัวโดยคนร้ายไม่ทราบฝ่ายนะคะการติดตามการถูกติดตามโดยรถนะคะรถยนต์การถูกติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดของนายเลิศศักดิ์นะคะทำให้เกิดข้อสงสัยว่านะคะนายเลิศศักดิ์นั้นจะถูกสังหารเป็นรายที่5นะคะของจากการต่อสู้เรื่องของการคัดค้านเหมืองหินในชุมชนนี้นะคะก็อันนี้นะคะเราอยู่กันที่สถานีตำรวจภูธรสุวรรณคูหานะคะเมื่อสักครู่นี้นายเลิศศักดิ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าแม้ว่าจะถูกข่มขู่คุกคามถึงขั้นเอาชีวิตนะคะแต่นะคะทางกลุ่มก็ยืนยันที่จะสู้ต่อนะคะยืนหยัดที่จะปิดเหมืองหินที่ดงมะไฟนี้ให้ได้นะคะ
เพื่อที่จะเปลี่ยนให้เป็นป่าชุมชนนะคะเรามาดูบรรยากาศข้างในกันซึ่งในขณะนี้นายเลิศศักดิ์กำลังให้กับชาวบ้านในหลายๆกรณีนะคะปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะคะที่เกี่ยวข้องกับเหมืองแร่ในประเทศไทยนะคะก็อย่างกรณีล่าสุดของเหมืองแร่เมืองเลยนะคะคุณเลิศศักดิ์เนี่ยก็ได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มเมืองแร่เมืองเลยนะคะกลุ่มคนรักบ้านเกิดจังหวัดเลยก็ต่อสู้จนสามารถที่จะยึดคืนพื้นที่จากเมืองแร่มาได้สำเร็จนะคะก็เป็นชัยชนะของกลุ่มเมืองแร่เมืองเลยจนถัดมาที่กลุ่มเมืองแร่ต้านเหมืองถุงดงมาไฟนะคะก็จนทำให้มาสู่การล่าสุดที่คุณเลิศศักดิ์ถูกข่มขู่คุกคามที่จะเอาชีวิตเป็นรายที่5จากแกนนำทั้งหมดในระหว่างนี้นะคะเรามาพูดคุยกับชาวบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแม่แดงกันนะคะซึ่งแม่แดงนั้นก็เป็นหนึ่งในแกนนำของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเราใหญ่ผาจันไดนะคะซึ่งตะกี้แอบเห็นแม่แดงนั้นร้องไห้ด้วยนะคะตอนเข้าไปกอดพี่เลิศศักดิ์เนาะซึ่งวันนี้เดินทางเข้ามาบันทึกประจำวันการเหตุการณ์ข่มขู่คุกคามถึงขั้นเอาชีวิตนะคะอยากสัมภาษณ์แม่แดงค่ะว่าวันนี้เรามาเดินทางนะคะให้กำลังใจนายเลิศศักดิ์เห็นแม่ร้องไห้ด้วยนะคะสัมภาษณ์ความรู้สึกแม่นิดนึงว่ารู้สึกยังไงนะคะค่ะเพราะว่าแม่ก็ทำงานกับพี่เลิศศักดิ์มาอย่างใกล้ชิดเนาะค่ะค่ะแม่ก็รู้สึกว่าเสียใจคือเห็นเพิ่นผู้เพิ่นมาซอยเฮาหรือว่ามาเป็นที่ปรึกษาให้ทีมงานหรือว่ากลุ่มอนุรักษ์นี่ก็ว่าเพิ่นเป็นผู้นึงที่เพิ่นให้กำลังใจเฮาหรือว่าให้เฮามีจิตใจเข้มแข็งหรือต่อสู้มาตามขบวนการเนาะค่ะเพราะว่าหาหมองยุติธรรมเพราะว่าเพิ่นเป็นไผเพิ่นอยู่เขตใดเพิ่นมาซอยเฮานี่เฮาอยู่ในพื้นที่นี่เฮาเฮ็ดคือเพิ่นแนะนำได้แล้วเฮาก็คิดเห็นบุญเห็นคุณเพิ่นเนาะค่ะก็คือจังที่เพิ่นมาแล้วเพิ่นก็ให้กำลังใจหรือว่าให้แนะแนวความคิดเฮาหมดส่วนสุอย่างเฮาก็ต้องเป็นตะลิโตนเป็นน่าสงสารให้เพิ่นเป็นผู้ใดทั้งที่บ่เคยรู้จักกันมาก่อนนี่เพิ่นมาอยู่นำเฮาเป็นปีกลัวๆมานี่ให้กำลังใจเฮาสุอย่างแล้วก็ให้แนะแนวคิดเฮาว่าต้องเต้นไปแบบนั่นแบบนี้เพิ่นก็ให้ความคิดเฮาสุอย่างเฮาก็มาเจอสภาพแบบนี้แม่รู้สึกว่าเลือดตนเลือดตนหรือสงสารจะเพิ่นภาคครอบครัวเพิ่นเรียกว่าบ้านอยู่เมืองนอนเพิ่นมานอนกลางดินกินกลางหญ้าน้ําแต่เฮานี่เฮาก็พวกแม่ก็ซึ่งสําหรับน้ําใจเพิ่นอยู่ค่ะซึ่งก็เว้าหยังก็อยากแม่ก็อดบ่ได้ค่ะอดบ่ได้ซึ่งในน้ำใจเพิ่นแม่ค่ะทั้งกับทีมงานค่ะมาให้ความดูแลเฮาก็มีความอบอุ่นคือว่าเฮาบ่ได้สู่แบบโดดเดี่ยวคือตะเกาตั้งแต่ก่อนนั้นเฮาพากันไปนี่ก็เป็นแบบโดดเดี่ยวบ่มีผู้ปรึกษาผู้ใดเข้ามาจังซี่ก็หวังผลประโยชน์จากทั้งกลุ่มหมดทุกคนตามแม่เห็นมาวันนี้แม่ก็ได้เว้าว่าเห็นมาตะกอนนั่นคือมาหาเงินจากกลุ่มแต่มาผู้นี้บัดนี้นั่นเพิ่นมีแต่เอาความแบบว่าเฮาต้องเป็น1หรือว่ามีชัยชนะในผลต่อสู้ของเฮานี่หาหม่องถูกต้องหาหม่องความเป็นธรรมที่พี่น้องเฮาตายมาหั่นมันบ่มีความเป็นธรรมจักอย่างผู้ตายก็ตายย้อนลงโมก็4คนบัดนี้ก็เฮาก็ได้เห็นว่าเสี่ยวอีกผู้ที่หานั้นพวกแม่ก็กังวลหรือก็สงสารเพิ่นแบบว่าบ่อยากให้เพิ่นมาประเสริญสภาพแบบนี้เพราะว่าลิตนเพิ่นคันอีหยังสิเกิดก็ให้เกิดกับหมวดทีมหมวดแม่ในใจแม่คิดว่าจิตแต่ว่าเพิ่นก็ยังเข้มแข็งเพิ่นยังมาซอยเฮาอยู่ปกติคือเก่าค่ะอันนี้ก็คือซึ่งแล้วซึ่งน้ำใจกันแม่นพ่อแม่ผู้ล้มหายตายให้จากไปนั้นเห็นสภาพแบบนี้เพิ่นก็สิดีใจคือหมวดแม่ผู้เป็นลูกเป็นหลานต่อสู่แท่นเพิ่นมาอีกเพิ่นก็ฮักด้วยชีวิตจิตใจคือกันซุ่มพ่อผู้เพิ่นตายป้าพ่อแม่ผู้เพิ่นตายให้จากก็ได้เพิ่นคันแม่นวิญญาณมีจริงเพิ่นก็สิดีใจอยู่ว่าโอ้ลูกกูเฮ็ดได้ผู้มีทีมงานหรือว่ามีผู้ปกป้องมาซอยนั่นก็เพิ่นก็สิดีใจคือเก่าล่ะค่ะก็นี่ก็ความรู้สึกของแม่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็โอ้ยซึ้งหลายซึ้งๆค่ะ
อันนี้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วหลังจากที่ได้ทราบข่าวนะคะว่านายเลิศศักดิ์นั้นถูกตกเป็นเป้าของการสังหารนะคะจากผู้ที่เสียประโยชน์จากการทำเหมืองนั้นเนี่ยแม่รู้สึกยังไงรู้สึกกลัวรู้สึกยังไงอยากแบบทำให้ท้อถอยในการเคลื่อนไหวคัดค้านเหมืองยังไงบ้างไหมคะบ่ค่ะบ่ท้อถอยค่ะแม่นบ่มีเพิ่นพวกแม่ก็สิเดินหน้าต่อไปคือเก่าค่ะเพราะว่าอีหยังสิเกิดก็บ่หวั่นไหวคือเพิ่นเว้าอยู่ในหูนี่กล้องอยู่ในหูว่าพวกเฮาต้องเอาชนะหมดแม่ต้องไปให้ได้เพิ่นก็บอกจังซี่มาตลอดค่ะพวกแม่ต้องเข้มแข็งให้ได้บ่ต้องหวั่นไหวอีหยังอีหยังสิเกิดพวกแม่ก็ยอมรับได้ทุกประเด็นทุกสถานการณ์คือบ่ย่านอีกแล้วตะกี้ตะก่อนนั้นมันบ่มีผู้ใดสิมาให้ความปรึกษาเฮาจังซี่ค่ะก็สู้ไปแน่ก็ถอยไปแน่อันนี้เมื่อมีผู้มาให้ความปรึกษาแล้วอีหยังก็บ่ได้ย่านอีหยังก็บ่กลัวกล้าประเสริฐบ่ได้ย่านเลยเดี๋ยวนี้ค่ะใจแม่นี่คือหัวใจหรือร่างกายนี่มอบให้สังคมแล้วอีหยังสิเกิดขึ้นแม่ก็ทำใจได้ลูกเต้าก็ทำใจได้หมดแล้วค่ะอันนี้ก็คือความรู้สึกของแม่หรือครอบครัวค่ะก็อันนี้เป็นความรู้สึกของแม่แดงนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำนะคะที่คัดค้านเหมืองแร่หินที่ดงมะไฟนะคะอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะซึ่งแม่แดงรวมถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกนะคะก็ได้ร่วมกันเรียกว่าสู้ทั้งบ้านเลยเนาะแม่เนาะสู้ทั้งบ้านนะคะเพื่อที่จะปิดเหมืองหินนี้ให้ได้สำเร็จนะคะซึ่งเหมืองหินตรงนี้เนี่ยแม่มีผลกระทบยังไงบ้างจากการทำเหมืองคือเหมืองไร่หินที่เขาระเบิดกันอยู่ทุกวันเนี่ยส่งผลกระทบยังไงกับชีวิตบ้านแล้วก็ชาวบ้านบ้างคะในพื้นที่ผลกระทบของมันก็คือฝุ่นละอองเป็นพิษหรือว่าน้ำอยากน้ำกินนี่เฮาสิกินน้ำฝนเมื่อไรค่ะระบาดนี้แต่เมื่อมันมีผลกระทบแล้วหนึ่งกระต้นน้ำลำธารเฮามองเป็นแหล่งน้ำซับซึมมันก็หายไปกระทบกระทมทำลายไปเรื่อยๆบ้านใกล้เคียงสี่จังบ้านลูกสาวอยู่ใกล้เคียงหนึ่งก็มีผลกระทบก็แตกเหล้าค่ะแตกเหล้าหลายบัดนี้ก็ฝุ่นนี่มันไปไกลดิค่ะเป็นโรคปอดโรคหยังสิก็เป็นหลายอย่างผลกระทบของมันนี่ทั้งเกิดแห้งแล้งน้ำเฮาดำนางสิมันก็บ่ได้เกี่ยวค่ะมันสิเป็นฝุ่นละอองไปจับใบเข่าแล้วมันก็บ่ถอกเลยค่ะแล้วต้นน้ำจังซี่ก็เคยกินเคยอยากมาเป็นปูเป็นปลากุ้งหอยจังซี่บ่มีคือเก่าค่ะบ่มีเพราะว่ามันถูกทำลายคักย้อนน้ำไหลจากฝุ่นละอองหรือว่าน้ำไหลจากอันเขาเมืองเขาโม่ไว้น่ะมันก็ไหลลงไปสู่น้ำมันก็เป็นพิษเป็นไผปลาก็เป็นตายๆมั้ยค่ะปลาก็บ่มีเลยปลาซิ่วปลาหยังแต่แมวเฮาสิหากินบ่มีเลยมีแต่เฮาได้ซื้อกินทุกมื้อทุกวันค่ะซื้อกินมาตลอดมองเฮาจังผลกระทบก็คือจังเป็นหน่อไม้จังซี่ก็เป็นผลกระทบใบต้นไม้ต้นไหลจังซี่อยู่ทั้งบนเขาจังซี่มันก็ถูกทำลายไปนำกันกับล่องโม่ก็เลยว่าบ่อยากให้มันเกิดบ่อยากได้ส่วนนี้บ่อยากให้มีเลยค่ะนี่คือผลกระทบของมันค่ะอันนี้ข้อเรียกร้องของกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าปักหลักกันที่บริเวณหน้าทางเข้าเหมืองกว่า40วันแล้วเนาะแม่เนาะตั้งแต่วันที่13สิงหานะคะทางกลุ่มมีข้อเรียกร้องอะไรบ้างคะทางกลุ่มนี่ก็เรียกร้องว่าปิดเหมืองหินกับล่องโมฟื้นฟูผู้ผาป่าใหม่พัฒนาลงมาไฟให้เป็นที่ท่องเที่ยวค่ะการท่องเที่ยวของมันนี่ก็คือเฮาอยากสร้างตลาดน้อยๆหรือว่ามันสิมีแล้วแต่สภาพมันค่ะสิคันมันไปได้ก็อยากสร้างใหญ่ๆพุ่นล่ะค่ะก็เฮ็ดเป็นชมวิวแน่เฮ็ดเป็นทุ่งทานตะวันแน่ก็เฮาก็มีแหล่งวัตถุโบราณหรือว่าแหล่งของโบราณคดีนี่ค่ะเป็นภาพเขียนสีอยู่ใกล้ๆกันนั่นก็เฮาอยากเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็อยากให้ไทยบ้านเฮาหรือว่าผู้ที่มักเที่ยวหาประสบการณ์หรือว่ามักเที่ยวซุ่มอยากไปกินล่มชมวิวก็มาจุดนี้ก็ได้ค่ะมันอยากให้เป็นจังซั่นค่ะความรู้สึกค่ะขอบคุณแม่แดงมากนะคะแม่แดงสุนีอนุเวชเนาะนะคะแม่ก็เป็นหนึ่งในแกนนำแม่หญิงนะคะที่ต่อสู้คัดค้านเหมืองแร่หินที่ดงมะไฟหนองบัวลำภูมาอย่างแข็งขันนะคะซึ่งตะกี้แม่ก็ได้เล่าไปแล้วว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองเนี่ยมีทางด้านสุขภาพนะคะที่
มีการระเบิดหินนะคะซึ่งการระเบิดหินนั้นก็ย่อมแน่นอนว่ามีการสร้างฝุ่นควันนะคะแล้วก็เสียงดังมากนะคะจากการระเบิดหินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของชาวบ้านนะคะก็มีผลกระทบด้านสุขภาพแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ได้ต่อสู้ทางกฎหมายด้วยใช่ไหมคะแม่ทางกลุ่มเนี่ยก็ได้ไปยื่นนะคะให้ศาลปกครองนั้นดูนะคะว่าการขออนุญาตทำเมืองตรงนี้เนี่ยเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะซึ่งเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะทางตุลาการนะคะผู้แถลงคดีของศาลปกครองเนี่ยสูงสุดนะคะก็ได้อ่านคำข้อสังเกตนะคะว่าการขออนุญาตทำเมืองในพื้นที่ดงมะไฟนั้นนะคะของบริษัททอศิลาสิทธิ์นั้นไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายนะคะเนื่องจากว่าขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะแล้วก็ขาดการประเมินจากหน่วยงานอิสระด้านสุขภาพนะคะและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้ก็ชาวบ้านต่อสู้หลายทางนะคะทางด้านกฎหมายข้อกฎหมายนะคะรวมถึงการปักหลักชุมนุมนะคะบริเวณหน้าทางเข้าเหมืองที่ดงมาไฟนะคะซึ่งตอนนี้ชาวบ้านก็ได้ปักหลักมาเป็นวันที่กว่า40ปีแล้วนะคะก็มีท่านผู้ชมนะคะให้กำลังใจนะคะบอกว่าสู้ๆแม่แดงนะคะก็เชิญชวนนะคะให้ใครอยากมาร่วมให้กำลังใจนะคะก็มาได้ที่อำเภอที่ตำบลดงมะไฟเนาะแม่เนาะที่อำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งขอบอกเลยนะคะว่าพื้นที่นี้นั้นมีความสวยงามจากภูผาต่างๆเยอะมากนะคะก็อยากหนึ่งในข้อเรียกร้องของชาวบ้านนั้นก็คือให้เปลี่ยนพื้นที่เหมืองหินนั้นเป็นพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็ยืนยันได้จริงๆว่าภูผาต่างๆที่บริเวณดงมะไฟหนองบัวลำพูนั้นสวยมากๆนะคะขอบคุณแม่แดงมากนะคะขอบคุณค่ะเรามาดูบรรยากาศด้านในห้องของพนักงานสอบสวนกันนะคะซึ่งตอนนี้ในเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์นะคะหัวหน้าพรรคสามัญชนและที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเล่าใหญ่พระจันไดนั้นก็กำลังให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะคะในกรณีที่ถูกข่มขู่คุกคามนะคะมีเจตนาถึงขั้นเอาชีวิตนะคะจากการเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มชาวบ้านที่ออกมาคัดค้านนะคะการทำเหมืองหินที่ดงมะไฟนะคะตำบลดงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะซึ่งการลงบันทึกประจำวันไว้ครั้งนี้เป็นการบันทึกนะคะให้มีหลักฐานเป็นทางการนะคะแล้วก็ให้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นดำเนินการสอบสวนนะคะข้อเท็จจริงในกรณีที่มีข่าวลือนะคะว่ามีการจ้างวานนะคะสังหารนะคะแกนนำ NGO นะคะซึ่งก็หมายถึงคุณเลิศศักดิ์นี่เองนะคะซึ่งนายเลิศศักดิ์นั้นก็ได้ร่วมทำงานกับชาวบ้านในพื้นที่มามากกว่า1ปีแล้วนะคะแล้วก็ได้ให้คำปรึกษาด้านทางกฎหมายนะคะทางการรณรงค์นะคะเพื่อให้มีการปิดเหมืองหินนี้นะคะซึ่งในขณะนี้ก็นายเลิศศักดิ์ก็ได้เดินทางมาพร้อมกับทนายความและองค์กรสิทธิมนุษยชนนะคะเพื่อที่จะให้ปากคำกับตำรวจนะคะวันนี้เรามาติดตามบรรยากาศนะคะการให้กำลังใจนะคะของนายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์นะคะที่เป็นหัวหน้าพรรคสามัญชนนะคะหลายๆท่านอาจจะรู้จักในเลิศศักดิ์ในฐานะหัวหน้าพรรคสามัญชนแล้วก็ที่ปรึกษากลุ่มนะคะชาวบ้านนะคะไม่ใช่แค่ชุมชนนี้เท่านั้นนะคะที่เขาได้เป็นแกนนำเรียกว่าเป็นที่ปรึกษานะคะให้กับชุมชนในเรื่องของการคัดค้านเหมืองแร่การตรวจสอบการทำเหมืองแร่นะคะนายเลิศศักดิ์นั้นก็ยังเป็นผู้ประสานงานนะคะเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่นะคะซึ่งเป็นชุมชนนะคะหลายๆที่ในประเทศไทยที่ลุกขึ้นมานะคะตรวจสอบนะคะการทำเหมืองนะคะให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่สถานีตำรวจภูธรสุวรรณคูหานะคะซึ่งก็
็มีชาวบ้านนะคะแล้วก็เครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธินั้นมาเดินทางให้กำลังใจซึ่งก่อนอันนี้ก็ได้ถ่ายรูปนะคะทักทายให้กำลังใจนายเลิศศักดิ์ไปแล้วนะคะนะคะตอนนี้นายเลิศศักดิ์ก็กำลังให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยนะคะเหตุการณ์การข่มขู่คุกคามนะคะถึงขั้นเอาชีวิตเนื่องจากในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีข่าวลือหนาหูขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าจะมีการนะคะสั่งเก็บนะคะแกนนำแกนนำ NGO นะคะหรือคนที่ให้คำปรึกษากลุ่มชาวบ้านอยู่นะคะพี่หมวยเจอแล้วนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าพื้นที่ดงมะไฟนั้นนะคะมีแกนนำที่ถูกสังหารชีวิตไปแล้วถึง4รายนะคะมีนายนะคะในปี2538นะคะมีการยิงนะคะแกนนำ2รายนะคะคือนายบุญรอดดวงโคตะและสนัดสุวรรณนะคะซึ่งเป็นคนเป็นชาวบ้านนะคะที่ลุกขึ้นมาต่อสู้คัดค้านเหมืองแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตไปถัดมา4ปีนะคะก็มีกำนันทองม้วนคำแจ่มแล้วก็คุณสมหอมพรมมาก็ถูกยิงเสียชีวิตอีกนะคะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้นั้นเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีการใช้ความรุนแรงนะคะในระดับการสังหารชีวิตมาอย่างยาวนานแล้วก็4ท่านนี้ก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะจนถึงบัดนี้ยังไม่มีการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้นะคะซึ่งจากเหตุการณ์การคุกคามข่มขู่ในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นทำให้นะคะมีการตั้งข้อสงสัยมาว่านะคะนายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์อาจจะเป็นรายที่5นะคะที่ถูกสังหารนะคะจากการที่ลุกขึ้นมานะคะต่อสู้คัดค้านเหมืองหินนะคะซึ่งเหมืองหินที่ว่านี้นะคะก็ได้ส่งผลกระทบนะคะในด้านสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมของชาวบ้านอย่างมากมายนะคะเมื่อตะกี้แกนนำหนึ่งในแกนนำของชาวบ้านนะคะแม่แดงนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปนะคะว่าการทำเหมืองหินในพื้นที่นั้นเนี่ยนะคะก็มีผลกระทบหลายด้านนะคะเนื่องจากการทำเหมืองแร่หินนั้นจะมีการระเบิดหินปูนนะคะแล้วก็การระเบิดนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดเสียงดังนะคะมากนะคะบางทีก็ระเบิดกันตี2ตี3ทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถนอนหลับได้นะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการระเบิดแล้วก็มีฝุ่นนะคะที่ออกมาปนเปื้อนนะคะนาข้าวมาปนเปื้อนน้ำนะคะที่ชาวบ้านใช้นะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ได้คัดค้านแล้วก็ใช้กระบวนการหลายกระบวนการรวมทั้งกระบวนการทางศาลปกครองด้วยนะคะเพื่อให้เข้าไปตรวจสอบการทำเหมืองหินที่ว่านี้นะคะแล้วก็เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานั้นชาวบ้านนะคะกลุ่มชาวบ้านก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดนะคะสารกลางจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนั้นลงมาพูดคุยนะคะและปิดเหมืองหินอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามการเจรจาครั้งดังกล่าวก็ไม่สำเร็จนะคะทำให้ชาวบ้านนั้นต้องเดินทางมาปิดเหมืองหินแห่งนี้ด้วย2มือ2เท้าของตัวเองนะคะซึ่งบัดนี้เป็นเวลากว่า40วันแล้วนะคะที่ชาวบ้านนะคะที่ดงมะไฟได้ปักหลักนะคะชุมนุมปักหลักอยู่บริเวณหน้าทางเข้าเหมืองหินนะคะเพื่อที่จะกันไม่ให้รถนะคะของบริษัทนั้นเข้ามาในบริเวณที่ทำเหมืองนะคะก็จนถึงตอนนี้นะคะชาวบ้านก็ยังปักหลักอยู่แล้วก็จะปักหลักไปเรื่อยๆเพื่อที่จะปิดเหมืองหินนี้ให้สำเร็จนะคะซึ่งเมื่อวันที่4กันยาที่ผ่านมานั้นนะคะชาวบ้านก็ได้เข้าไปในบริเวณเหมืองหินนะคะแล้วก็ประกาศนะคะให้เป็นเขตป่าชุมชนนะคะโดยมีการเอาป้ายนะคะไปแขวนแล้วก็ไปทำพิธีบวชป่านะคะเพื่อที่จะเรียกขวัญคืนมาสู่ภูผาป่าไม้นะคะประกาศเอาเหมืองหินตรงนี้นะคะเรียกว่าเป็นการทวงคืนเหมืองหินตรงนี้นะคะให้มาเป็นป่าชุมชนแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะวันที่
25กันยายนนะคะชาวบ้านก็ได้เข้าไปในบริเวณโรงโม่หินซึ่งมีพื้นที่50ไร่นะคะซึ่งพื้นที่50ไร่ตรงนี้เนี่ยหมดอายุนะคะตามประธานบัตรนะคะตามกฎหมายแล้วเนี่ยพื้นที่50ไร่ตรงนี้ที่ยังเป็นสถานที่ตั้งของโรงโม่หินเนี่ยนะคะคาดว่าจะหมดอายุตามประธานบัตรไปแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ยังพบกับคนงานนะคะยังมีการใช้นะคะพื้นที่ในบริเวณโรงโม่หินอยู่แต่ว่าชาวบ้านนั้นก็ได้เข้าไปนะคะในบริเวณโรงโม่หินแล้วก็ยึดพื้นที่ทำกิจกรรมในบริเวณนั้นเพื่อที่จะปักหมุดนะคะเหมืองหินแล้วก็ปักหมุดเปลี่ยนให้เป็นเขตป่าชุมชนนะคะก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เป็นการทำกิจกรรมของชาวบ้านเมื่อวานนี้นะคะส่วนในกรณีของนายเลิศศักดิ์นั้นนะคะก็มีการข่มขู่คุกคามเรียกว่าถูกจับตามาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนายเลิศศักดิ์ก็ได้ถูกข่มขู่คุกคามในลักษณะที่มีการประชิดตัวมากขึ้นนะคะจากชายไม่ทราบฝ่ายนะคะมีการติดตามนะคะความเคลื่อนไหวของนายเลิศศักดิ์ทุกย่างก้าวนะคะมีการปล่อยข่าวลือนะคะว่าจะมีการสังหารแกนนำนะคะซึ่งก็เรียกว่ามีความเสี่ยงสูงทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้นั้นจึงเดินทางมาที่สำนักงานที่สถานีตำรวจภูธรสุวรรณคูหาเพื่อบันทึกประจำวันไว้ให้เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นหลักฐานอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อที่ตำรวจนั้นจะได้นำไปดำเนินการนะคะหาข้อเท็จจริงในเรื่องข่าวลือที่นายเลิศศักดิ์จะถูกสังหารนะคะเนื่องจากว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาและยาพัฒนาซึ่งตอนนี้ได้ปักหลักชุมนุมคัดค้านการสร้างเหมืองหินนะคะก็ตอนนี้นายเลิศศักดิ์ก็เดินทางมาร่วมกับทนายแล้วก็องค์กรสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องนะคะตอนนี้ก็มีกรณีค่าซ้ำกับคุณเลิศศักดิ์จำวงศักดิ์ค่ะทีนี้ข้อมูลที่น่าสนใจจากองค์กร Protection International นะคะก็ระบุนะคะว่ามีนักปกป้องสิทธิ์นะคะที่ต่อสู้เรื่องสิทธิชุมชนในประเทศไทยเนี่ยถูกสังหารไปแล้วไม่น้อยกว่า70รายนะคะในรอบ50ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นจำนวนที่น่าตกใจทีเดียวนะคะแล้วการสังหารส่วนใหญ่นั้นก็เป็นการสังหารที่ไม่สามารถหาตัวผู้กระทำผิดได้ด้วยนะคะเราจึงมีความเป็นห่วงนะคะอย่างยิ่งนะคะว่านายเลิศศักดิ์จะถูกสังหารแล้วผู้กระทำผิดเนี่ยก็จะลอยนวล นะคะเพราะประเทศไทยก็มีวัฒนธรรมของการให้ลอยนวลพ้นผิดนะคะกับผู้กระทำผิดนะคะทีนี้คุณเลิศศักดิ์นะคะก็เป็นที่รู้จักกันในฐานะหัวหน้าพรรคสามัญชนนะคะซึ่งเป็นพรรคการเมืองเล็กๆนะคะทางเลือกนะคะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยคุณเลิศศักดิ์ก็ยังเป็นผู้ที่มีความรู้มากแล้วก็ประสบการณ์โดยเฉพาะในเรื่องของการติดตามการทำเหมืองแร่นะคะแล้วก็ทรัพยากรในแง่ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งนายเลิศศักดิ์นั้นก็ได้ร่วมต่อสู้กับชาวบ้านนะคะเพื่อคัดค้านนะคะจับตากระบวนการการทำเหมืองแร่มากกว่า20ปีนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินกลุ่มนะคะคนรักบ้านเกิดจังหวัดเลยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ออกมาคัดค้านเรื่องเหมืองทองนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าต่อสู้ได้สำเร็จนะคะเพราะว่าการทำเหมืองทองที่นั่นคือปิดไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้รอการฟื้นฟูนะคะรอให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นการฟื้นฟูนายเลิศศักดิ์ก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มเหมืองแร่เมืองเลยด้วยนะคะหลักๆแล้วนั่นก็คือเป็นการต่อสู้เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนะคะก็ในขณะนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่นายเลิศศักดิ์ก็กำลังให้ปากคำนะคะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสังหารนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะจากกรณีที่กล่าวไปเนี่ยจะเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่
นะคะเป็นการเรียกว่าเป็นการต่อสู้ของชุมชนนะคะคัดค้านโครงการขนาดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีเอกชนเป็นเจ้าของนะคะเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะคะทำให้การสังหารนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิชุมชนนะคะแล้วก็หลายๆที่เนี่ยเป็นไปโดยไม่ต้องมีการรับกระทำผิดใดๆนะคะซึ่งในพื้นที่ดงมะไฟเนี่ยค่ะก็มีการสังหารแกนนำมาแล้ว4รายนะคะในปี2538แล้วก็2542นะคะนายบุญรอดดวงโคตะนายสนันสุวรรณนะคะกำนันทองม้วนคำแจ่มคุณสมหอมพรมมานะคะซึ่งก็เสียชีวิตไปจากการลุกขึ้นมาต่อสู้นะคะคัดค้านเหมืองนะคะเมืองหินแห่งนี้ที่ลงมาไฟแต่ว่าผ่านไปแล้วนะคะมากกว่า20ปีนะคะก็ยังไม่มีการหาผู้กระทำผิดมาลงโทษได้นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะว่าพื้นที่นี้นั้นมีประวัติการใช้ความรุนแรงกับแกนนำมากนะคะเราจึงกังวลว่านะคะหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ยจึงกังวลว่านายเลิศศักดิ์อาจจะเป็นรายต่อไปนะคะของการที่ถูกสังหารจากการที่ลุกขึ้นมาต้านเหมืองนะคะก็ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะก็ตัวแทนจากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะ เป็นเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้เดินทางมาพูดคุยกับชาวบ้านได้มาลงพื้นที่นะคะพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็สอบถามถึงข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ได้ออกแถลงการนะคะแสดงความกังวลแล้วก็ให้คำมั่นสัญญานะคะว่าจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางจังหวัดนะคะทางตำรวจแล้วก็กอรมน.นะคะของจังหวัดหนองบัวลำภูนั้นให้ประสานดำเนินงานเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของนายเลิศศักดิ์นะคะทั้งนี้นะคะในเพจของเมืองแร่หนองบัวนะคะซึ่งเป็นเพจที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อสู้การคั้นเหมืองหินที่ดงมะไฟเนี่ยนะคะก็ได้ตั้งข้อสงสัยนะคะว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสังหารนะคะหรือว่าการสั่งเก็บแกนนำเนี่ยค่ะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนะคะเหมืองที่พิพาทนะคะและกอรมน.จังหวัดนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะคะที่ตั้งโดยกลุ่มที่ทำงานในพื้นที่นะคะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากนะคะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะคะก็ได้ออกแถลงการนะคะแสดงความเป็นห่วงกับนักปกป้องสิทธินะคะนายเลิศศักดิ์แล้วก็เรียกร้องให้ทางการไทยนั้นนะคะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงนะคะเพื่อที่จะดำเนินการหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษในกรณีของการข่มขู่คุกคามต่างๆนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ทางการไทยนั้นดำเนินการเพื่อให้เกิดการคุ้มครองความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิ์นะคะโดยเฉพาะที่นักปกป้องสิทธิ์ที่ต่อสู้เรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งผ่านมานั้นกลายเป็นเป้านะคะของผู้ที่มีอิทธิพลนะคะทั้งบริษัทเอกชนทั้งทางราชการทั้งหน่วยงานรัฐที่ได้รับผลประโยชน์จากการทำโครงการขนาดใหญ่นะคะซึ่งการสูญเสียเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการสูญเสียที่ไม่มีการได้รับความเป็นธรรมด้วยเพราะว่าไม่สามารถหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้นะคะก็วันนี้เราจึงมาลงไว้เป็นหลักฐานนะคะว่าเราได้มาแจ้งให้ทราบแล้วนะคะว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเราก็เชื่อได้ว่านะคะจากหลักฐานพยานแวดล้อมต่างๆนั้นอาจจะทำให้เชื่อได้ว่านายเลิศศักดิ์จะเป็นรายต่อไปนะคะจะเป็นรายที่5ที่ถูกสังหารนะคะจากการลุกขึ้นมาต่อสู้คัดค้านเหมืองแร่ที่ดงมะไฟจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะก็ในขณะนี้นายเลิศศักดิ์ก็ได้ให้ปากคำจากห้องจากกับพนักงานสอบสวนอยู่นะคะนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่านายเลิศศักดิ์นะคะก็เป็นหัวหน้าพรรคสามัญชนนะคะเป็นผู้ประสานงานของเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่นะคะแล้วก็ที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาใหญ่แพร่จันไดนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่คัดค้านการสร้างเหมืองหินนะคะ
ซึ่งกลุ่มนี้นั้นก็คัดค้านเมืองนี้มาแล้ว26ปีนะคะเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานมากนะคะแล้วก็การต่อสู้26ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว4รายนะคะเป็นแกนนำที่ลุกขึ้นมาคัดค้านเมืองนะคะซึ่งการเสียชีวิตของแกนนำนั้นไม่สามารถหาคนมาลงโทษได้นะคะก็วันนี้มีชาวบ้านนะคะจากชุมชนนงมอไฟแล้วก็ผู้หญิงเครือข่ายคนการนักเคลื่อนไหวนักปกป้องสิทธิ์นะคะมาร่วมให้กำลังใจด้วยนะคะแสดงความกังวลห่วงใยนะคะก็มีหลายภาคส่วนทีเดียวนะคะที่แสดงความกังวลถึงความปลอดภัยของนายเลิศศักดิ์นะคะเรียกร้องให้ทางการไทยนั้นติดตามกรณีนี้อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เกิดความสูญเสียมากกว่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พูดคุยกับแม่อีกรายนึงนะคะซึ่งวันนี้แม่ได้เดินทางเข้ามาให้กำลังใจพี่เลิศศักดิ์ด้วยเนาะค่ะอยากให้แม่แนะนำตัวเองนิดนึงค่ะแล้วก็วันนี้มาให้กำลังใจพี่เลิศศักดิ์นั้นรู้สึกยังไงบ้างค่ะแม่ชื่อแม่เตียค่ะกะมาให้กำลังใจกะเคยเรียกเพิ่นว่าหัวหน้ากะหัวหน้าล่ะมาให้กำลังใจเพิ่นกะหัวหน้าเพิ่นเป็นคนดีเพิ่นเป็นคนที่พาเฮาปกป้องผู้ปกป้องผาเพิ่นเป็นคนที่มีความคิดความอ่านก้าวไก่ท่านคนกะคอยเสียมคอยสอนไทบ้านให้ไทบ้านเป็นคนเจ๋งเป็นคนสู่ในทางที่ถูกต้องค่ะเพิ่นดีค่ะเพิ่นพาเฮาเฮ็ดกะเพิ่นกะให้กำลังใจเพิ่นกะเป็นห่วงเพิ่นกะฮักเพิ่นซ้ำไทบ้านเดียวกันเลยล่ะค่ะบ่แบ่งว่าเพิ่นเป็นคนอื่นคนไกลยิ่งเห็นเพิ่นมามีความเชียงกับแต่เฮาที่ยิ่งสงสารเพิ่นยิ่งไอให้ความเป็นห่วงเป็นใยเพิ่นมากยิ่งขึ้นนะคะก็คิดว่าต่อไปนี่ก็สิปกป้องเพิ่นจนกว่างานของพวกเฮาสิสำเร็จก็สิบ่ให้มีอีหยังอันตรายเกิดขึ้นกับเพิ่นได้ล่ะค่ะไทบ้านที่เมืองก็คอยให้กำลังใจคอยเป็นที่อยู่เคียงข้างกันไปตลอดจังซี่ล่ะค่ะพอได้ทราบข่าวว่านายเลิศศักดิ์เนี่ยได้ตกเป็นเป้านะคะการถูกสังหารนะคะเป็นรายที่5เนี่ยแม่รู้สึกยังไงบ้างคะแบบคิดว่าจะทำให้การเคลื่อนไหวที่จะปิดเมืองเนี่ยท้อถอยหรืออะไรยังไงบ้างคะก็บ่ถอยแต่กันได้ยินข่าวว่าแบบนี้กระตุกใจล่ะค่ะกระตุกใจก็ว่าเอ๊ะคนดีๆนี่เป็นยังค่อยมีเป้าหมายหรือเป็นอีหยังจังมีคนที่จะมาปองไล่ถ้ากระโดยเฉพาะกับว่าแม่นเพิ่นล่ะก็เป็นห่วงหมดทุกคนในกลุ่มล่ะค่ะที่เป็นที่อยู่ในหันโดยเฉพาะเพิ่นนี่เป็นเป้าแน่ชัดพวกเฮาก็ตกใจแล้วก็พร้อมที่จะคุ้มครองเพิ่นพร้อมที่จะไอ้ดูแลเพิ่นแต่ว่าก็สิเอาหยังไปดูแลก็คือเอาร่างกายคือเอาชีวิตคือเอานี่ล่ะค่ะการที่อยู่ร่วมกันมานี่ล่ะค่ะคอยปกป้องคอยดูแลเพิ่นค่ะก็เพิ่นก็อยู่น้ํามานี่ก็โอ้เป็นปีเห็นกันมาอยู่น้ำกันมาเป็นปีก็บ่คิดว่าสิมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก็พวกเฮาก็ยืนยันสู่เคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหลกันไปค่ะสิบ่ยอมถอยเลยค่ะบ่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวเลยล่ะค่ะจะสู่ไปจังซี่จนกว่าชัยชนะหรือจนกว่าผลสำเร็จสิเกิดเป็นของไทยบ้านค่ะแค่นี้แล้วค่ะโอเคขอบคุณค่ะแม่เตี้ยมากนะคะแม่เตี้ยนั้นก็เป็นหนึ่งในแกนนำแม่ยิงนะคะของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาร้อยใหญ่พะจันไดที่ตอนนี้เนี่ยได้มาปักหลักนะคะบริเวณหน้าทางเข้าเหมืองที่ดงมาไฟนะคะจังหวัดสุวรรณคูหามาแล้วกว่า40วันเพื่อที่จะปิดเหมืองหินถาวรนะคะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นป่าชุมชนนะคะก็ตอนนี้นายเลิศศักดิ์ก็กำลังให้ปากคำนะคะกับเจ้าหน้าที่สอบสวนนะคะก็คาดว่าใกล้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวยังไงจะพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาไลฟ์ใหม่หลังจากที่เสร็จสิ้นแล้วมาพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็ทนายความกันนะคะก็ตอนนี้ลาไปก่อนค่ะ